ติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะคะก็มีการพิจารณาวาระเร่งด่วนจำนวน9เรื่องค่ะขณะเดียวกันพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้เข้ารายงานความคืบหน้าของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราต่อที่ประชุมสนช.เป็นครั้งแรกค่ะโดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็เริ่มพิจารณาด้วยการรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกโดยมีพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รายงานความคืบหน้าของการยกร่างรัฐธรรมนูญในภาคที่1และ2ต่อที่ประชุมสนช.ว่าในภาคที่1พระมหากษัตริย์และประชาชนมี2หมวดรวม71มาตราในหมวดพระมหากษัตริย์ไม่มีการแก้ไขหรือปรับแก้นะคะส่วนหมวดที่2ประชาชนได้มีการเพิ่มสิทธิของพลเมืองพร้อมทั้งหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเพื่อปกป้องการใช้สิทธิไปกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลรัฐสภาศาลตลอดจนองค์กรตามรัฐธรรมนูญตีความแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ไม่มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญตามแต่เห็นสมควรค่ะทั้งนี้ในภาคที่2ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองนะคะก็มีการพิจารณาหมวด2แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยได้บัญญัติหน้าที่ที่ต้องดำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและฟังเสียงประชาชนซึ่งในส่วนนี้มีการเพิ่มมาตรา96รัฐจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติและมาตรา97ค่ะการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนและท้องถิ่นค่ะผมจะขออนุญาตเรียนในบททั่วไปใน7มาตราแรกซึ่งจะเหมือนกับบททั่วไปของรัฐธรรมนูญปี50ยกเว้นในมาตราที่7ในวรรคแรกได้เขียนไว้ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมาชิกอภิปรายจากนั้นค่ะที่ประชุมก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงหลักการและเหตุผลทั้งนี้มีสาระสำคัญที่กำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดยกเลิกการขออนุญาตยื่นอุทธรณ์เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาการฎีกาจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาโดยต้องยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันอ่านคำพิพากษาจากนั้นส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งผลการวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมากแต่หากคะแนนเสียงไม่เท่ากันให้คำวินิจฉัยเป็นไปตามความเห็นของฝ่ายที่เห็นควรอนุญาตให้ฎีกาค่ะนอกจากนี้ในส่วนของที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็มีการประชุมโดยวันนี้เข้าสู่การพิจารณาในส่วนของการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะคุณธนวัฒน์คะ